ค่ะวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้จัดงาน CDD Day Smart หรือว่างานรวมพลคนพชซึ่งเป็นการนำเสนอการประกวดกิจกรรม IPA การปฏิบัติงานตามคำรับรองของจังหวัดพะเยานะคะในห้องนี้วันนี้จะมีพิธีเปิดโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจะรวมงาน3งานเข้าด้วยกันนะคะงานแรกคือการนำเสนอ IPA การจัดนิทรรศการIPA ของแต่ละอำเภอทั้ง9อำเภองานที่2เป็นการจัดตลาดนัดแผนชุมชนของจังหวัดพะเยาและงานที่3เป็นการประเมินกิจกรรม KBO เด่นของจังหวัดพะเยานะคะซึ่งในวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้รับเกียรติจากท่านปลัดจังหวัดพะเยานะคะได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดในภาคเช้านะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของแต่ละอำเภอนะคะซึ่งทั้งภาคเช้าภาคบ่ายทั้ง9อำเภอในการนำเสนอทั้ง3ส่วนส่วนแรกก็คือการจัดนิทรรศการส่วนที่2การตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะและส่วนที่3ก็จะเป็นการให้คะแนนรวมทั้งหมดนะคะซึ่งงานของพะเยาในวันนี้ก็จะมีการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ